อยากถ่ายปลาสวยงามในศูนย์จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำแต่ว่าเราไปเจอกับแสงสะท้อนหน้าตู้ปลาถ้าเกิดไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้รับรองไม่ได้ภาพปลากลับมาแน่นอนเราแก้ปัญหาตัวนี้ได้ง่ายๆด้วยการใส่ฟิลเตอร์แบบ CPL เข้าไปหมุนปรับลดแสงสะท้อนได้รูปปลาสีสวยสดใสคมชัดแน่นอนครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีปัญหาในการถ่ายวิดีโอนะครับมาแก้ไขให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกแล้วนะครับซึ่งปัญหาที่หลายคนเจอนะครับเวลาไปถ่ายวิดีโอท่องเที่ยวหรือว่าถ่ายวิดีโองานในอาคารที่เป็นอะควาเรียมนะครับหรือว่าศูนย์จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมากๆเลยหลายแห่งมากๆเลยนะครับแล้วก็มีหลายคนที่เข้าไปถ่ายอยากเก็บความทรงจำหรือว่าเอาไปเก็บฟุตต่างๆนะครับพวกพันธุ์ปลาต่างๆที่อยู่ในศูนย์จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำนะครับแล้วคราวนี้มีปัญหาตรงที่ว่าถ่ายมาแล้วเจอกับแสงสะท้อนต่างๆเพราะว่าในแต่ละศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำแต่ละที่เนี่ยมีการวางเลย์เอาท์ไม่เหมือนกันนะครับบางที่ก็ไม่โดนแสงสะท้อนบางที่ก็มีแสงเงาสะท้อนเข้ามากระทบที่ตู้ปลาที่เขาได้จัดแสดงไว้นะครับคราวนี้นะครับเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาแสงสะท้อนเหล่านี้นะครับที่เวลาแบบบางทีเราถ่ายด้านข้างก็เจอกับเงาสะท้อนถ่ายข้างนี้เราก็เจอกับเงาสะท้อนหรือว่าถ่ายตรงๆเราก็เจอกับเงาสะท้อนนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะถ่ายวิดีโอเจาะเข้าไปที่รูปลักษณะของตัวปลาที่อยู่ข้างในได้นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาตรงนี้คือเรื่องแสงสะท้อนบนตู้ปลาในศูนย์จัดแสดงพันปลานั่นเองนะครับวันนี้วิธีการแก้ไขง่ายมากๆเหมือนเดิมนะครับวิธีการแก้ไขแสงสะท้อนต่างๆเนี่ยมีวิธีการแก้ไขง่ายมากๆแค่มีอุปกรณ์ตัวนี้ครับก็คือตัวฟิลเตอร์แบบ CPL เพื่อนๆจำไว้เลยนะครับฟิลเตอร์แบบ CPL จะช่วยเรื่องของการลดแสงสะท้อนซึ่ง CPL ตัวนี้สามารถใช้ได้หลากหลายแบบมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดแสงสะท้อนตามพื้นผิวต่างๆนะครับพื้นผิวน้ำท้องฟ้าอาคารกระจกต่างๆหรือว่าการถ่ายพวกรูปภาพรถยนต์ก็ตามนะครับสามารถที่จะใช้ตัวฟิลเตอร์ CPL ตัวนี้ลดแสงสะท้อนได้เลยนะครับซึ่งวันนี้ที่เราเอามาใช้เนี่ยก็คือเรื่องของ CPL แบบแมกเนติกเจ้าเดิมเลยซึ่งเราได้แก้ไขปัญหาเรื่องของแสงสะท้อนในหลายๆรูปแบบแล้วนะครับก็คลิปที่แล้วได้มีการแก้ไขเรื่องของแสงสะท้อนที่เวลาใครถ่ายรถยนต์แล้วอยากเก็บรายละเอียดแบบคมชัดไม่มีแสงสะท้อนเราก็ใช้ตัวนี้แก้นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสเหมือนกันที่เราเข้าไปถ่ายวิดีโอเก็บฟุตต่างๆในศูนย์จัดแสดงพันปลานะครับแล้วไปเจอกับแสงสะท้อนก็หยิบตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับถ้าเกิดไม่มีตัว CPL เนี่ยเรามีวิธีการแก้ไขแบบอื่นไหมก็อาจจะมีนะครับอาจจะต้องมีผู้ช่วยถือตัวผ้าสีดำนะครับป้องข้างหลังเรานะครับเราอาจจะทำงานคนเดียวไม่ได้อาจจะต้องถือผ้าคุมนะครับเพื่อป้องกันแสงสะท้อนถือคุมซ้ายขวาปิดซ้ายขวาของตู้ปลาดูอลังการเข้าไปอีกนะครับอันนั้นเหมาะกับการเซตฉากมากกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นงานแบบถ่ายวอล์กท่องเที่ยวแบบเนี้ยหรือว่าไปเก็บฟุตแบบคนเดียวอย่างนี้นะครับเหมือนผมอย่างเงี้ยเข้าไปเก็บคนเดียวแน่นอนครับตัวเนี้ยตัวเดียวจบที่สุดนะครับช่วยป้องกันเรื่องของแสงสะท้อนนั่นเองนะครับเวลาใช้งานก็แค่เนี่ยแบบนี้แปะเข้าไปนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบแมกเนติกเราก็แค่หมุนหมุนแบบนี้นะครับพอเราหมุนหมุนหมุนแบบนี้เนี่ยแล้วเราก็ดูที่หน้าจอของเราได้เลยว่าเฮ้ยพอเราหมุนมาแล้วเนี่ยแสงสะท้อนเนี่ยมันหายหรือเปล่านะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัว CPL ตัวนี้อาจจะช่วยลดได้ไม่ 100% นะครับอ่ะช่วยได้นะครับประมาณ 70-80% ถ้าเกิดแสงสะท้อนเนี่ยมันไม่ได้เข้มมากหนามากนะครับถ้าเกิดเป็นแสงสะท้อนที่แบบมาฉาบตรงหน้ากระจกตู้ปลาแล้วทำให้รบกวนรายละเอียดด้านในตู้ปลาเนี่ยถ้าเกิดบางๆนะครับหรือว่าประมาณ 70% นะครับก็สามารถลบได้นะสามารถใช้ CPL ตัวนี้ลบเงาสะท้อนได้แต่ถ้าเกิดเป็นแสงรีเฟลกที่แบบแสงสะท้อนที่แบบเข้มเลยเป็นแสงที่ยิงตรงมาจากข้างนอกเลยเนี่ย
ตัวนั้นอาจจะช่วยลดไม่ได้เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนหามุมถ่ายเอาใหม่นะครับอาจจะเป็นมุมด้านข้างเพื่อทำให้เงาสะท้อนเนี่ยมันลดน้อยลงแล้วเราก็ใช้ตัว CPL ตัวนี้ลดแสงสะท้อนอีกทีหนึ่งจึงทำให้เราสามารถมองทะลุเข้าไปรายละเอียดที่ตัวปลาได้นะครับทำให้เราสามารถที่จะถ่ายวิดีโอก็ได้หรือว่าจะใช้กับงานภาพนิ่งก็ได้นะครับในกรณีแบบนี้นะเวลาเข้าไปในศูนย์จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหรือว่าใครไปงานประกวดปลาต่างๆเนี่ยแล้วมันมีไฟเยอะแยะมากมายนะครับมีคนเดินมีแสงต่างๆเยอะแยะมากมายบางทีเนี่ยเราอยากไปถ่ายรูปปลาสวยๆในงานประกวดถ่ายออกมาแล้วก็เจอกับเงาสะท้อนนะครับอ่ะแน่นอนก็ตัวนี้เหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะช่วยลดเรื่องของแสงสะท้อนได้แบบหมดจดเลยนะครับก็คือตัวฟิลเตอร์ CPL นั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกไปเลยว่าวิธีการใช้งานนะครับก็แค่หมุนปรับแบบนี้พอแปะเข้าไปที่ตัวหน้าเลนส์ปุ๊บจบแล้วก็หมุนหาจังหวะนะครับเวลาหมุนเราก็ดูหน่อยอย่าให้เอานิ้วเอามือไปบังแบบนี้นะครับเพราะว่าผมเคยละช่วงแรกๆที่ใช้นะครับเวลาหมุนแบบ CPL แบบนี้บางทีมือของเราแบบนี้เข้าไปบังแต่ว่าเรามองไม่เห็นที่หน้าจอมันจะเป็นเงานิดๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาหมุนนะครับก็จับใช้นิ้วแบบนี้ใช้นิ้วแบบนี้นะครับหมุนมันจะได้ไม่เข้าไปที่ตัวมุมภาพวิดีโอของเรานะครับนี่หมุนแค่นี้แบบนี้แต่ถ้าเกิดหมุนแบบนี้นิ้วของเราอาจจะติดเข้าไปในเฟรมภาพนะครับให้ใช้แบบนี้อันนี้คือหลักการใช้งานนะครับแค่นี้เองนะครับเราก็สามารถที่จะพกตัวกล้องของเราเนี่ยไปเก็บปลาสวยๆตามอควาเรียมต่างๆตามศูนย์จัดแสดงพันปลาต่างๆหรือว่าตามงานประกวดปลาต่างๆนะครับถ้าเกิดใครอยากถ่ายรูปปลาในตู้กระจกให้มันได้แบบสวยๆคมชัดสีสันมาแบบเต็มๆนะครับหมดเรื่องของแสงสะท้อนเนี่ยให้ใช้ตัวฟิลเตอร์แบบ CPL ตัวนี้นี่เองนะครับและนี่คือวิธีการแก้ปัญหาเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวซึ่งตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมีการถ่ายภาพแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาที่เราเจอในการถ่ายภาพแบบไหนมาให้ได้รับชมกันอีกติดตามชมนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาผมแล้วสวัสดีครับ